สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดูชมนะคะอันนี้นะคะเป็น Pontera Paris Quest นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็น Crimson Succession Ceremony Day 4นะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ต่อจากวันที่3ของคลิปที่แล้วนะคะก็คือที่เข้าไปสำรวจหัวใจของคุณพานะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจเควสกันต่อนะคะให้เข้าไปที่ Evidence นะคะแล้วก็ทำการ Investigate นะคะทุกอย่างนะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความรวดเร็วในการทำเควสของเรานะคะปึ๊บๆโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้นะโอ้อันนี้ไม่ใช่โอเคเรียบร้อยค่ะเราก็มาเคลียร์จุดแดงจากเควสที่แล้วก่อนนะคะให้เสร็จให้หมดเพราะว่าชมนะคะเป็นคนไม่ชอบจุดแดงนะคะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนเนาะยังไม่ครบเลยอันหนึ่งโอเคไปกันค่ะเราไปทำเควสกันเถอะนะคะเราก็เข้าไปหาเพื่อนรักของเรานะคะคุณแอ็กซ์นี้นะคะที่จะพาเราไปทำเควสนะคะโอเคน่าจะเป็นวันตัดสินคดีแล้วนะคะทีนี้เราจะมาได้รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนวางยาพิษองค์ชายรัชทายาทของเรานะคะแล้วทำไมไม่เดินให้ถูกวงล่ะโอ้จอชมเพียนจ้ะเฮ้ยทำไมเดินมาไม่ตรงอ่ะโอเคแอคเนสนะคะก็รับบทนักสืบนะคะคู่กับคุณนาฮิลนะคะชมขอเลือกคุณโพหรือคุณพานี่แหละเป็นคนร้ายนะคะเพราะว่าเราได้ไปทำการสำรวจจิตใจแล้วก็พบช็อตที่เขาแบบเอายาพิษเคลือบมือตัวเองนะคะค่อนข้างร้ายกาจพอสมควรแต่คุณพาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยอมรับความจริงว่าฉันเป็นคนทำเราต้องทำให้เขายอมรับให้ได้เขาบอกอ๋อพิสูจน์มาสิそれは不可能ですこの証拠でそれを証明できますちがいますこれではアリスが毒を盛る感じその通りですอันนี้เขาจะให้เราแบบโชว์หลักฐานให้ดูนะคะアリスの無実を証明ไม่ใช่ผิดอันต้องตอบนี้ก่อนคนนี้เขาบอกว่าแล้วเกี่ยวอะไรล่ะไม่ใช่ฉันหรอกอะไรนี่ทางฝั่งแอคเนสนะคะก็พยายามจะโชว์หลักฐานต่างๆนะคะมีหนานี้ออกมาหนานี้โอเคนะคะนี่ตรงนี้อาริสの特別な部分違いますネコ耳間違いないネコ耳ですそうですこの王宮の中でアリスは唯一のドラム族นี่ก็มีคุณโพนี่มีหน้าซีดเล็กน้อยนะคะแต่ขอบตาดำมากต้องการการพักผ่อนแล้วไงล่ะครับแล้วไงล่ะครับหลักฐานตรงไหนที่ฉันถือยาพิษมาล่ะเธอฮัลโหลแล้วไงล่ะครับฉันพาใช่ทุกอย่างเป็นเพราะฉันคนเดียวความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าฉันทำผิดอันนี้จะเป็นตอบผิดอันนี้ตอบผิดต้องตอบอะไรไม่ใช่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 แล้วก็この可能性しか残ってこの時より発症時間は極めて短い。ไม่ใช่อันนี้เหรอ王座の間でこの毒による発症時間は極めて短い。อันนี้ดีต้องเลือกอันนี้ไม่ใช่อันนี้เหรอこの毒によるเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์จับมือคือทำไปรอบนึงแล้วก็จำไม่ได้เขาบอกว่าให้เลือกรูป4รูปเพื่อดูว่าจับมือตอนไหนนี่ตรงนี้左から順に
時系列にそうですポーさんしかありえませんもし犯人が一番最後にネイト王子と握手していなかったら王子の手のひらについた毒がその後に握手したポーさんはそうです自分が毒にかからないように手袋をつけてそこに毒を塗ったんですこれで全てはっきりしましたポーが犯人です。そうです。思い出さ、王子が即位を宣言した。แล้วก็เอายาพิษใส่ไปเลย。นี่โอ้ยมันช่างร้ายเลย。王子が入場し、นี่คือวางแผนมาจากบ้านแล้วแน่นอน。あなたは毒による発症じゃ。でも、アリスが。แล้วไหนหลักฐานล่ะ？ไหนหลักฐาน？全ては推測に。あと私はそう王子が。ถุงมือฉันอยู่ไหนล่ะ？ถ้าฉันถ้าฉันเอาถุงยาพิษทาถุงมือจริงแล้วถุงมืออยู่ไหนล่ะคะ？นี่ถุงมืออยู่นี่ไงจ๊ะเห็นไหมその通りですこのゾウの手袋は普通ではありませんเก่งมากเลยうまく隠しましたねเห็นไหมこれは王子とポーさんมือเนี่ยกำอยู่แล้วอยู่ดีๆก็เบแล้วก็กำแล้วก็เบこの彫像の手にはこの手袋を持ってคนที่วางยาพิษเจ้าชายทหารจับทหารมาจับเร็ว王子様調べた冒険者に任せましょう。これは最も強力な証拠です。あ、ไม่ใช่ทหารมาจับทหารเอาถุงมือเคลือบยาพิษมาให้。ふふふふふふ。このままおとなしくゲオルグ家の囚人になるわけにはいかない。ฉันเกี่ยวกาดแล้วมาฉันเกี่ยวกาดแล้วอันนี้นะทุกคนเราต้องตีอีแท่นพลังนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแท่นพลังเนี้ยมันจะมีบาเรียปกป้องตัวคุณโพนะคะเราต้องตีให้หลอดเลือดมันหมดทีละอันแล้วทำไมเราไม่ไปยืนจะได้ไวๆเหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็มายิงอันนี้ต่อแล้วเราถึงจะตีโพได้นะเนี่ยแล้วจะเห็นปะว่าเดี๋ยวเส้นเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราก็มาวิ่งมาตีวิ่งมาตีขาโอเคมาแล้วใครขายาวเดินมาเชียวโอ้คุณครุกให้ยะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะหลงทันแกเองทหารจับซะโอ้ในที่สุดเราก็พบแล้วว่าใครฆ่าลูกฉันจิโกะで息子と一緒になれたものようやくこの事件のでは王妃さん大賢者の言った通り、王位継承式典はまた日を改めた。アグネス、あなたたちはよくやってくれました。ขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับการช่วยเหลือในการแก้ไขคดีในครั้งนี้ฉันรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากผู้จ้าโอ้แอกเนสเป็นอะไรแอกเนสเป็นลมแล้วฝันเก่งฝันอีกความฝันของเธอคืออะไรคือราชินีก็คือราชินีแหละชุดเนี้ยร้องไห้น้ำตาหยดติ๋งโอ้ไม่นะหน้าออกมาเป็นอีวิลเหรออีวิลไหมอุ้ยมีคนตุยเพิ่มโอเคแสดงว่ามีคดีต่อไปนะคะโอเคようやく意識が戻りま急にアグネス様王妃様の指示俺はちょうど君の顔色も悪あそうだ遅くなりましたありがとうโอเคค่ะก็จบพาร์ทที่1นะคะก็จะได้เจ้านกน้อยคล้อยบินสู่วิหารนะคะอันนี้นะคะอย่าใส่สมุดไปปึ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจบเควส
ของคดีแรกนะคะก็จะมีตัวเควสย่อยๆแทรกอยู่นะคะก็มารับให้เรียบร้อยนะคะเควสยังไม่จบนะคะหลังจากที่เราคุยกันนี้เสร็จให้เช็คที่กระเป๋าเควสนะคะเดี๋ยวชมจะพาไปเช็คให้ดูนะคะอันนี้เป็นเควสย่อยนะคะอ่ะระหว่างที่เควสย่อยเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนแบบบอกถึงดีเทลของเรื่องในปราสาทนี้อะค่ะอ่ะให้เรามาเช็คที่ในสมุดเควสนะคะจะเห็นว่าจิ๊กซอว์เนี่ยปลดเพิ่มอีก2ตัวนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องต่อไปนะคะก็คือ Unfinished Music Day 1ซึ่งชมจะทำในคลิปต่อไปค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกช่องทางของมาดูชมค่ะ